วัสดีครับครับผมเช้าวันที่19เมษายน2561อันนี้ก็มาชมดาวกระจายดอกสวยๆของผมเนี่ยนะก็มีทั้งดอกใหม่ดอกเก่านะดอกที่โรยแล้วนะเห็นไหมครับเนี่ยปลูกแค่2ต้นยังสวยขนาดนี้เลยดอกเขาสดมากเลยถ้าดอกเกิดดอกแรกๆนะฮะให้ดูเกิดดอกแรกๆเนี่ยใหม่ๆก็จะออกสีแดงเข้มเลยแดงเข้มแล้วก็ลองเริ่มออกเป็นสีชมพูชมพูเริ่มจางๆลงไปเรื่อยๆพอใบเริ่มเหี่ยวนะออกเป็นแฉกเหมือนดาวเลยนะครับดูแต่ละดอกสวยทุกอริยบทนะตั้งแต่แรกแย้มนะยันเหี่ยวเฉาครับผมนี่แหละธรรมชาติถ้าเรารู้จักมองนะความสวยที่แตกต่างอันนี้ผมก็มีแผนการว่าก็จะทำเป็นสวนใหญ่ๆเลยนะมีอาจจะเป็นสวนที่มีขนาดประมาณ2x5เมตรอะไรประมาณนั้นหรือ3x5ก็จะมีดงเป็นดงของดาวกระจายดอกสีชมพูนี่เลยตอนนี้ก็กำลังเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์นี่ให้ดูเมล็ดพันธุ์ของเขานี่ฮะพอแก่ก็เป็นอย่างนี้เราต้องรีบเก็บนะถ้าไม่เก็บมันก็จะร่วงลงแถวนี้แหละครับนะก็จะเกิดอยู่แถวนี้ตลอดครับเพราะนั้นต้องรีบเก็บให้ทันนะเก็บไปเลยฮะเห็นต้องรีบเก็บไปงั้นเดี๋ยวร่วงเนี่ยครับผมเช้านี้ช่องกิตติ์ในสารพีก็เก็บบรรยากาศสดชื่นนะจากสวนดาวกระจายมาฝากกันดาวกระจายแค่2ต้นก็ทำเป็นสวนได้สวยงามครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิจในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมสวัสดีครับ